ผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะครับความรู้นะครับความบันเทิงเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับจากโลกออนไลน์นะครับจะเรียนจะซื้อของนะครับหรือทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสะดวกสบายมากๆครับใช่เท็ดดี้อย่างเรื่องการเรียนทำอาหารหรือทำขนมเนี่ยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆคุณผู้ชมสามารถเรียนออนไลน์ได้คุณผู้ชมสนใจอยากเรียนทำขนมปังออนไลน์ด้วยกันไหมคะหลักสูตรขนมปังหอมอร่อยคุณภาพดีสูตรของอาจารย์นิ่งศักดิ์ค่ะเป็นเทคนิคใหม่ในการทำขนมปังให้เนื้อนุ่มฟูปริมาตรเยอะเรียนทำขนมปังออนไลน์ได้ง่ายๆที่บ้านแล้วนะคะแต่หลายๆคนนะครับถามว่าคอร์สออนไลน์แบบนี้ไม่มีพื้นฐานเลยเรียนได้ไหมครับอาจารย์นานาเรียนได้เรียนได้จริงๆแล้วตามหลักการเรียนเนี่ยนะคุณสามารถเรียนแบบไหนก็ได้วิธีการเรียนมีหลากหลายมากๆการเรียนออนไลน์ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมมากเพราะไม่ต้องเหนื่อยในการเดินทางมาเรียนค่ะแล้วก็สะดวกคนละเวลาเราจะสะดวกเวลาไหนก็เรียนเวลานั้นก็ได้เหมือนกันและแน่นอนค่ะการเรียนของเราเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอสอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนค่ะอีบุ๊กของเราเนื้อหาครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งขั้นตอนวิธีการทำและเทคนิคต่างๆที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมถ้าขั้นตอนไหนทำไปแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถามกับทางอาจารย์ของเราได้ตลอดเลยค่ะจะเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าได้อีบุ๊กไปแล้วนี่ก็สามารถเปิดดูได้ตั้งแต่เด็กยันแบบโอ้โหเป็นสวเลยนะครับเอาจนแบบเรียนจนชำนาญนะฮะหลายๆคนคิดว่าโอ้แพงแน่เลยแบบนี้เพราะว่าระยะเวลาเรียนได้ตลอดชีวิตแบบนี้จริงๆแล้วคุณคิดผิดนะฮะเพราะว่าหลักสูตรมิวโดออนไลน์ของเรานะครับราคาพิเศษจริงๆครับเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับนานานะ 3,500 บาทคุ้มมากๆเพราะว่าคุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้บนโลกเวลาไหนก็ได้พิเศษไปอีกนะคะคุณจ่ายเพียงแค่ 3,500 บาทเนี่ยได้ถึง2หลักสูตรเลยใครที่สนใจนะครับหลักสูตร e-learning นะครับมิวโดทั้งขนมปังจืดและขนมปังหวานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาถามกันได้นะครับ0922658968นะครับหรือว่าทาง LINE นะครับแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับต้องมีแอดด้านหน้านะครับคุณผู้ชมคนไหนได้สูตรไปแล้วจะทำกินเองก็อร่อยได้ง่ายๆที่สำคัญนะคะถ้าทำขายขายดีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook TikTok IG หรือเว็บไซต์นะคะเพียงคุณผู้ชมพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะก็จะขึ้นมาหมดเลยหรืออีกหนึ่งช่องทางนะแนะนำมากๆคือ YouTube ค่ะคุณผู้ชมดูรายการทีวีย้อนหลังนะคะหรือค้นสูตรอาหารต่างๆอาหารและเบเกอรี่คิดไม่ออกสามารถติดตามชมพวกเราได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีมีสูตรอาหารรอคุณผู้ชมอีกเยอะมากๆเลยล่ะ wow. เข้ามาเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับในทุกวันอังคารเวลา 9:10 นนะครับทางช่อง8หมายเลข27นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ